ัสดีครับวันนี้นะครับก็คือแบบว่าทางทาร์ซี่นะครับผมอ่ะจากพิกเกอร์จากทาร์ซี่ซึ่งแบบโอ้โหเรียกว่าโคตรเจ๋งเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านะครับผมผู้ชายโอ้เชี่ยโอเคซึ่งฟิกเกอร์นี้นะครับเป็นอะไรที่ผมได้มานะครับนั่นคือโบรทอนะครับหรือเรียกกันว่าทออ้วนนั่นเองจากทาร์ซี่นะครับผมเป็นไงซึ่งเจ้าโบรทอนี้นะครับก็จะแค่ดูกล่องนี้ก็คือดูดีเนี่ยข้างล่างข้างตรงนี้ก็จะมีแบบโยเนียแล้วก็ตรองเบรกเกอร์นะครับก็โบรชอก็มาจาก Marvel Avengers Endgame นะครับผมเดี๋ยวเราทำการแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะฮะง่ายๆจริงๆมาครับก็แกะอันดับแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆนะครับเราต้องค่อยๆเอาไอ้นี่ออกมาให้ได้นะครับ การแกะกล่องฟิกเกอร์ได้เป็นอะไรที่ยากนี่โอเคครับมาเปิดวู้ตรงนี้เป็นกล่องตรงนี้เป็นสีม่วงไอ้ดีเทลสีม่วงเปิดมาเป็นรูปโบรทอนะครับหรือว่าทออ้วนนั่งอยู่นะครับผมซึ่งเราก็เอาพี่ทอถังเบียร์เนี่ยอันนี้เป็นการ์ดนะเหมือนว่าเป็นการ์ดที่บอกว่าออกมาดูดีมากผมขอแกะออกมาก่อนซึ่งนี้จะเป็นโบรทอนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นของไลท์ทอเล็กซี่นะครับแล้วบอกว่า every detail matters แปลว่าดีเทลทุกอย่างอ่ะมีความหมายว้าวมีความหมายว่ะโอเคโอเคครับมาเริ่มการแกะโชว์โบรทอกับทออ้วนก่อนดีกว่าซึ่งเราแกะออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ดีเทลคือแบบว่าดูดีนะดูดีพี่แกงอยู่ในฟอยล์อยู่นะแต่ก็ถือว่าสวยครับเดี๋ยวเราแกะออกมาแบบออกมาเลยดีกว่าว้าวเดอะแมนนี่แหละต้องนี้แหละมาค่อยๆเราจะค่อยๆแกะฟอยล์มันออกมานะครับผมแกะแบบชิวๆฮะโอ้โหต้องค่อยๆระวังนะครับต้องค่อยๆระวังนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมเจ้าตัวโบรทองแล้วนะครับไม่ได้ออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมทำการแบบหมุนให้ดูดีเทลก่อนเลยว่ามันเจ๋งแค่ไหนผมว่ามันเจ๋งนะมันคือแบบพี่ทอนะสมัยแบบเอ็นเกมที่พี่แกกินเบียร์จนอ้วนจนเกินไปนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาดูดีเทลลึกๆกันเลยดีกว่านะครับว่าดีเทลมีอะไรบ้างนะครับผมดีเทลตรงนี้นะครับตรงขวาเนี่ยก็จะเป็นการลงสีนะครับลงเฉดสีมันดูแบบว่ามี texture ของเฉดสีตรงนี้ก็จะแบบว่าเข้มกว่าตรงจุดนี้นี่ให้มันดูแบบเป็นขวานนะครับส่วนแว่นตาของพี่โบรชอแล้วก็เป็นแว่นตาดำนะฮะแล้วพุงตัวนี้มันจะเป็นเงาเว้ยแต่ว่าทำไมเป็นสีชมพูนี่มันมั่นใจเหมือนกันตอนนี้จะมีโยเนียอยู่นะครับแล้วก็จะมีกระป๋องเบียร์ที่พี่แกชอบกินเบียร์จนตัวอ้วนอย่างนี้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของแอสการ์ดเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์แบบบัลลังก์แอสการ์ดอย่างที่เราเคยเห็นในเรื่องกันก็ถือว่าดูดีตรงข้างใต้นะครับก็จะเขียนโบรชอจากคอลเลกซี่นะครับผมซึ่งหลังที่เรามาตั้งแล้วนะฮะก็ถือว่าแบบมันสวยนะสวยว่ามันได้อยู่จริงมันได้อยู่ด้วยเจ้าโบรชอตัวนี้นะครับราคา 2,300 บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับผมกับการเอามาสะสมผมถือว่ามันเป็นฟิกเกอร์ที่คุ้มค่านะเพราะว่าเรื่องของการเฉดสีเกรดดิ้งอะไรเงี้ยมันแบบออกมาดูดีเนี่ยโดยเฉพาะเท็กเจอร์ตรงโซฟาเนี่ยลองดูดิเท็กเจอร์ตรงโซฟานี่คือจะให้อารมณ์แบบเหมือนโซฟาจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังตรงนี้เนี่ยเรื่องของรอยเหมือนเป็นรอยหนังเหมือนทำแบบจากหนังเลยแต่ว่ามันไม่ใช่หนังแต่ว่าแบบมันให้ออกมาเหมือนโซฟาของจริงที่สะท้อนแสงของหนังว่ามันสวยมันสวยโบรทอนี่ผมว่าผ่านจริงโอเคเดี๋ยวไปดูอันต่อไปดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวนอกจากโบรทอเนี่ยผมมีอันอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูอันต่อไปดีกว่าเขามีอะไรบ้างนะโอเคกล่องที่สองครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าด้วยมือผมเจ็บอยู่ว่าเราก็จะพยายามแกะนะฮะโอ้โหอุ๊บเนี่ยกล่องที่สองนี่Marvel Doctor Strange Multiverse of Madness นะครับผมของชาร์ลักซี่นะครับซึ่งหูยก็จะมีอะไรเนี่ย Doctor Strange Wanda Wong American Chavez Doctor Strange ร่าง3ตาอันนี้เป็นวิสาวิโนทอแล้วก็อันนี้เป็นไอ้จอมเวทนะครับที่อยู่ในเรื่อง Doctor Strange จำชื่อไม่ได้ตอนนี้มาเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรข้างในโอเคมาเรามาแกะกันดีกว่าครับผมชาร์ลักซี่ซึ่งอันนี้ผมบอกแล้วว่าได้มาทีเดียว6อันเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยตามกล่องมันจะบอกว่า Happy Remake Collectible นะครับผมก็คือแบบสะสมแล้วจะมีความสุขเป็นไงมันเพิ่มความสุขมันคือของเพิ่มความสุขไว้น้องนี่ไงเจอละนี่ก็จะมี Doctor Strange นี่ Master Mordo นี่โอ้ยมีเยอะอยู่มีสิงซอมบี้ด้วยเฮ้ยเยอะกว่าที่ผมคิดแล้วป่ะโอเคครับมาเรามาแกะกันดีกว่าครับผม Every Detail Matter นะครับด้วยคำของ Galaxy นะฮะทุกดีเทลมีความหมายว้าวโอ้ยกลิ่นกล่องคนใหม่อ่ะแบบกลิ่นกล่องคือหอมหอมผมชอบกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกล่องแบบกลิ่นกล่องสติ๊กเกอร์แบบที่หอมวุ้ยข้างในก็จะมี8อันสติ๊กเกอร์8ตัวน้องโคตรเยอะตัวแรกตัวอะไร Strange ธรรมดาเราค่อยๆแกะกันนะครับนี่แกะชิวๆปั๊บมาครับเปิดตัวแรกขึ้นมา
อุ้ยมันก็จะมีเป็นฐานตั้งให้นะครับเป็นฐานตั้งเป็นใบการ์ดโอ้วองฐานตั้งใบการ์ดแล้วก็เป็นของวองนะครับตัวนี้ตัวแรกมาแกะออกมาครับผมจะเป็นฟิกเกอร์วองนะครับเป็นไงฟิกเกอร์ของวองว้าว้าผมว่ามันก็ทำรายละเอียดออกมาดีอยู่นะมันก็ดีในระดับที่แบบ8ตัวราคา 3,000 กว่าเออรายละเอียดก็โอเคนะในระดับนั้นเนี่ยก็ผมว่ามันก็ออกมาดูดีใช้ได้นะฮะมาอันต่อไปของตัวอะไรแกะฮึบเปิดมาเดี๋ยวผมจะทำการเอาออกมาก่อนเลยดีกว่านะครับของมัตเตอร์โมโดโอ้ยเอาว่ะแล้วก็แกะแล้วก็มาต่อกันสุดท้ายทีเดียวเลยนะครับว่าเป็นยังไงอันต่อไปแกะของอะไรอ่ะอึ๊บนี่เฮ้ยโอ้อันนี้ไอ้นั่นนี่ว่าไอ้ปีศาจไอ้นี่ของ Scarlet Witch นะครับหรือ Wanda โอ้เดี๋ยวค่อยแกะแล้วต่อให้ทุกคนดูทีเดียวตอนจบมาอันต่อไปอันนี้ของอะไรรีบเปิดดูครับอันนี้มินอทอร์ไอ้น้องแหมมาอันนี้อะไรอ่ะเปิดแกะเปิดแป๊บมาครับเปิดกล่องครับอันนี้ว้าด็อกเตอร์สเตรนจ์อันนี้เป็นดีเฟนเดอร์สเตรนจ์นะครับก็คือเป็นสเตรนจ์ที่ได้รับขึ้นขั้นเป็นมหาเวทแล้วนะอันนี้แกะปึ๊บมาดูกันอันนี้คืออะไรอ่ะผมลองอุ้ยอันนี้สเตรนจ์ธรรมดาสเตรนจ์โลกปกตินะครับเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์โลกธรรมดาเจ๋งสวยสวยสวยฮึบมาอันนี้อะไรเปิดดูกันพ่ออเมริกันชาเวสน้องน่ารักน่ารักผมชอบผมชอบชอบอเมริกันชาเวสน้องน่ารักมากมากล่องสุดท้ายเปิดครับแกะตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นสเตรนจ์อันนี้เป็นซินิสเตอร์สเตรนจ์ครับหรือว่าเป็นสเตรนจ์ร่างซินิสเตอร์นะครับผมหรือสเตรนจ์สามตานะครับที่อยู่ในโลกล่มสลายตอนที่มันเกิดไออีเวนต์นั่นขึ้นอีเวนต์โลกล่มสลายมาผมว่าก็โอเคนะจริงซึ่งตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ผมยังไม่ได้เลยสำหรับไอกล่องอันนี้ก็คือมันจะเป็นซีเครตก็คือจะเป็นเจ้าตัวด็อกเตอร์สเตงที่มันเป็นด็อกเตอร์สเตงซอมบี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวซีเครตก็คือมีโอกาสที่จะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ได้นะฉะนั้นก็ลองไปซื้อมาเพื่อเสี่ยงทายดูว่ามีโอกาสเราจะได้ตัวนี้หรือเปล่านะตอนนี้เขาทำการจัดเก็บฟิกเกอร์หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งเราฟิกเกอร์เนี่ยที่เราทำการแกะออกมาแล้วมาทำการปฏิบัติต่อกันทุกอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในนี้ก็เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับคือดีเทลทุกอย่างก็คือแบบดูสวยงามมากนี่เป็นไงคือแบบจัดองค์ประกอบคือแต่ละตัวก็สวยงามจริงนะครับพอมาจัดวางกันเรียงทั้งหมด8ตัวเนี่ยคือมันจะให้ออกมาในรูปแบบที่แบบว้าวด็อกเตอร์สเตรนจ์นะแต่ก็คือจะเป็นเอาตัวหลักที่เป็นเกี่ยวกับเวทมนต์มานะแต่เข้าใจจริงผมอยากให้เอาพวกแบบอิลลูมินาติมาด้วยแต่ว่าแบบคงไม่น่าจะได้ทำแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ก็สวยแหละแต่ส่วนตัวผมอะผมถ้าเกิดถามว่าผมชอบตัวไหนมากสุดผมชอบนี่อเมริกันชาเวสผมชอบตั้งแต่จองที่แสดงแล้วน่ารักมากจริงๆนะโอเคก็ฟิกเกอร์ทั้งหมดนะครับของทาร์เล็กซี่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเป็นไงชอบหรือเปล่านะครับสำหรับทาร์เล็กซี่ผมคิดว่าเขาเป็นร้านขายฟิกเกอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อใต้ description หรือว่าทาร์เล็กซี่ได้เลยนะครับผม